ลักษณะของการละหมาดนะครับสิ่งที่มีความดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเราละหมาดและก็ข้างหน้าของเรานะครับมีสิ่งกั้นนะครับระหว่างสิ่งที่ว่าเราจะสุญูดนะครับนะครับแล้วก็นะครับขาสองข้างนะครับก็ต้องแบบอยู่ที่ลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ขาสองข้างจะต้องไม่กว้างจนเกินไปนะครับเอามือทั้งสองข้างทำในลักษณะอย่างเช่นนี้แล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรหรือว่าลงมาจากนั้นนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าอกหรือว่าจับแขนลักษณะนี้ก็ได้นะครับมีซุนนะนะครับให้เขากล่าวดุอาอิสติฟตาห์แล้วก็นะครับขอความคุ้มครองจากชัยฏอนด้วยกับการกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมหลังจากนั้นก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กล่าวอามีนและนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีซุนนะนะครับให้เขาอ่านซูเราะห์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ก้มสุญูดก้มรุกวะนะครับแล้วก็วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะครับ1ครั้งนะครับจำเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับกล่าว3ครั้งหลังจากนะครับรุกวะแล้วก็ขึ้นไปยังการยืนเนี่ยให้กล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเมื่อนะครับร่างกายอยู่ในขณะที่เป็นท่ายืนตรงแล้วนะครับให้กล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะลักัลฮัมดหลังจากนั้นนะครับก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรและก็ก้มลงสุญูดนะครับนะครับแล้วก็วางมือทั้งสองข้างนะครับให้หันไปทางทิศกิบละนะครับใต้ฝ่าเท้านะครับปลายใต้ฝ่าเท้าเนี่ยอยู่บนพื้นดินจะไม่ยกปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับและก็อย่าให้ข้อศอกทั้งสองข้างนั้นนะฮะเสมอกับพื้นคือต้องยกให้ห่างจากพื้นนะครับศอกทั้งสองข้างนะและก็กล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาและก็การเพิ่มมากกว่า1ครั้งก็เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับแล้วก็ในขณะที่สุญูดนั้นนะครับก็กล่าวดุอานะฮะอ่านดุอาเมื่อขึ้นจากสุญูดมานั่งระหว่างนั่ง2สุญูดนั้นกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรการนั่งระหว่าง2สุญูดนั้นนะครับเสมอเลยนะครับต้องนั่งในสภาพนี้ดูนะฮะนะครับอันนี้คือละหมาด2รอกาตส่วนละหมาด3รอกาต4รอกาตนั่งอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในการนั่งตะชะฮุดนะครับก็คือหลังจากสุญูดเสร็จแล้วเนี่ยให้กล่าวสะดุดีต่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับและให้นะฮะและให้กล่าว
กล่าวในตอนที่ว่าละหมาดเสร็จเนี่ยให้สลามด้วยการกล่าวว่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ด้านขวาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ด้านซ้ายนะครับคือให้สายหน้าก็พอนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องแบบหันด้วยกับหน้าอกนะครับอัลลอฮุอะลัม